ของผมก็เป็นนักแสดงขวัญใจเยาวชนครับใช่นักแสดงขวัญใจเยาวชนครับครับผมสำหรับตัวผมนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับจากรายการรถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์นะครับผมก็รับรางวัลนะครับองค์กรต้นแบบพัฒนาสังคมและเยาวชนครับผมครับผมเป็นตัวแทนวิถาครับเป็นตัวแทนนายมารับรางวัลครับเป็นบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนครับเรียกว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะก็ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่ทาง Thailand Master U นะครับเล็งเห็นนะครับผมคุณค่าทางด้านการทำงานหรือว่าตัวอย่างดีๆสำหรับเยาวชนทั้งน้องเจมินายและน้องโฟร์นะครับผมรวมถึงบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ผลักดันนะครับทำให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จอย่างพิธาสถาพรด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับและอย่างเจมินายโฟร์เนาะที่เป็นปีแรกด้วยที่ได้รับรางวัลเป็นปีแรกเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับคุณเจมินายตื่นเต้นครับตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นเกียรติด้วยที่ได้มารับมอบเป็นหนึ่งในแบบอย่างของเยาวชนตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นได้แต่ว่า แต่ว่าในเมื่อเขามอบหมายแล้วเราก็จะทำให้ได้ดีที่สุดครับครับจะพับคือตัวให้ดีนะครับจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะเป็นเด็กดีของมัมมี่ใช่ครับต้องถามก่อนเลยว่าการที่เป็นเยาวชนต้นแบบเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างสำหรับของเราสำหรับผมโอ้ยคำถามยากจังเยาวชนต้นแบบนะครับผมคิดว่าตั้งใจครับตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรครับจะชอบอะไรจะชอบเรียนจะชอบกีฬาจะชอบการแสดงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สุดกับทุกทางอะไรอย่างเงี้ยใช่แค่นั้นแหละผมว่าจินตนาการนะคะครับก็ทางนั้นไปสุดในทุกทางที่เขาชอบแล้วเราก็เป็นเด็กดีแล้วกันครับเป็นเด็กดีใฝ่เรียนรู้เป็นเด็กดีของสังคมเป็นเด็กดีของสังคมใช่รักพ่อรักแม่กตัญญูแล้วก็รักการเรียนรักกิจกรรมของโรงเรียนก็พยายามทำดีให้กับสังคมครับขอบคุณครับเจี๊ยบเจี๊ยบเลยก็หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแล้วอาจารย์พี่นามเหรอคะครับก็ยังไงดีล่ะครับผมฝากยังไงถึงน้องๆอ๋อได้ครับผมก็จริงๆเราก็ขอฝากรางวัลด้วยนะครับผมสำหรับรางวัล Master U นะครับผมก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทำให้ผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วก็ผู้ได้ที่ได้แบบว่าดูพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เห็นถึงความสำคัญของการแบบว่าเป็นเยาวชนที่ดีหรือว่าตั้งใจทำงานให้ออกมาเป็นผลงานที่ดีสู่มวลชนเลยครับผมก็ขอบคุณมากที่เล็งเห็นการทำงานของพวกเรานะครับในสายวงการบันเทิงแล้วก็นักเรียนนักศึกษาทุกคนครับผมขอบคุณมากครับเป็นปีพูดดีจังเลยพี่อังเป็นยอดอยู่แล้วจะเรียกออกซะหน่อยมาครับผมตัวแทนพิธาตัวแทนพิธาตัวแทนพิธาแหละครับยากจังเลยตำแหน่งนี้ก็ผมว่าจริงพิธาก็ตั้งใจทำผลงานเพราะเราเป็นจริงเป็นค่ายวัยรุ่นเป็นค่ายที่แบบว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ชื่นชอบติดตามโดยเฉพาะติดตามน้องๆเนี่ยครับก็จะเป็นเยาวชนกันหมดอะไรเงี้ยผมว่าพี่ถาก็ตั้งใจจะดูแลน้องๆเยาวชนในค่ายเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนภายนอกให้ได้มากที่สุดนะครับผมว่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งรางวัลที่พี่ถาน่าจะภูมิใจแล้วก็เป็นแรงใจในการทำงานแล้วก็ผลิตผลงานดีๆต่อไปของค่ายครับขอบคุณมากครับจริงๆเลยอยากฉับโลกให้น้องฝากค่ะฝากผลงานให้แฟนติดตามฝากผลงานครับครับฝากผลงานของพวกเราสองคนด้วยครับรวมถึงพี่ๆใน GM TV ด้วยครับผมแล้วก็ของพวกเราสองคนเนี่ยจะมีซีรีส์อวสกาย2ครับตอนแฟนผมประทานเรียนครับออนประมาณEP ที่5อะไรเงี้ยครับฝากทุกคนไปติดตามด้วยแล้วก็LOL ครับ LOL ครับLOL Fan Fest 2023ครับเป็นรวมคอนเสิร์ต8คู่ในค่าย GMM ครับก็จะเป็นแก๊งที่เล่น Outer Sky ด้วยกันนี่แหละก็จะมีหลายโชว์ให้ได้ติดตามกันเลยครับฝากด้วยครับแล้วก็แฟนมีต่างประเทศทั่วไปนี่เดี๋ยวกำลังจะไปญี่ปุ่นแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลายๆแฟนมีที่ต่างประเทศครับก็ฝากติดตามด้วยครับครับครับงั้นก็สรุปสุดท้ายเลยนะครับผมรวมๆก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนผลงานของพวกเราศิลปินจิม MTV มาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเบื้องหลังทุกๆคนนะครับที่
สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ผลักดันทำให้พวกเราเนี่ยได้เป็นต้นแบบแล้วก็ได้รับรางวัลดีๆแบบนี้จาก Thailand Master Youth ครั้งที่4นะครับขอบคุณมากครับผมโอเคอินเสิร์ตค่ะจ้า